กับโอเรื่องที่โอมาโอโอจนโอไม่โอถามว่าโออวดโอหรือโอโออวดได้ยินอะไรบ้างถ้าโอมาโอโอเรื่องที่โอมาโอโอจนใช่เรื่องที่โอโอแสดงว่าโออวดโอหรือโอโออวดแสดงว่าโออวดโอ้ก็โอไปโอ้อวดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอไปโอ้โอ้แล้วเรื่องราวโอ้โอ้เพราะฉะนั้นถามว่าโออวดโอ้หรือว่าโอ้โอ้อวดโออวดโอ้แต่ว่าไม่ตอบครับแต่ว่าไม่ได้โอ้อวดไม่โอ้อวดอวดโอ้คำว่าโอ้อวดเนี่ยคืออะไรโอ้อวดเนี่ยมันเหมือนอวดไปทั่วครับแล้วการโอ้โอ้กับโอ้นี่แปลว่าอะไรก็เราโอ้กับโอ้คนเดียวเรียกว่าโอ้อวดไหมล่ะมันก็โอ้อวดนะก็รู้นะเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสองอย่างใช่คือไปอวดกับโอ้ด้วยแล้วก็ไอสิ่งนี้มันเรียกว่าโอ้อวดใช่ใช่ไม่เป็นไรนะสี่ดาวปอบเบ้โอ้เก่งแล้วเก่งแล้วมันเป็นสำเนียงมันเป็นเสียงมันเป็นบุคคลมันเป็นกริยามันเป็นอาการโอ้โหมันหลายความหมายมากภาษาไทยเลยอ้าวลองดูเข้าใจแล้วนะจะถามต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วสรุปว่าโอโอหนึ่งแล้วนะหรือว่าโอโอหรือว่าโอโอจำอะไรได้บ้างในใจมีอะไรอยู่หมดเวลามันยากยากตรงที่ว่าข้อที่แล้วเนี่ยเรื่องมันก็เยอะแล้วมาถามต่อเนื่องกับช้อยอย่างเดียวมันจำข้อที่แล้วไม่ได้แล้วแต่ว่าเวลาก็เหลือน้อยถ้าเล่นไปอีกก็อาจจะได้หนึ่งได้สองได้สามแต่ว่าที่เราสะสมก็มากพอเพียงแล้ว4ข้อติดลงมาโอเคมั้ยโอเคครับเก่งครับครั้งแรกเลยนะก็ไม่เท่าไหร่ฮะ4ข้อนี้ก็คือสบายๆอยู่แล้วฮะมองนั้นนะโอ้โหไม่เท่าไหร่ด้วยใช่เอามาปรบมือพอใจมั้ยอาจารย์ตัวพอใจมั้ย4ข้อปกติก่อนจะมาเราคิดว่าประมาณสักเท่าไหร่ก็พอแล้วโอ้ยตอนแรกที่ดูรายการคิดว่าเต็งตอบไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่เกินเลยครับแล้วในทีมก็พอใจมากพอใจครับมีแต่คู่แข่งกันทั้งนั้นจะไม่พอใจไปเรื่องของเขาหนูคิดว่าอันนี้คือน้อยมากค่ะพี่ตาพี่แจ็คของหนูนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิทำไมมันใส่น้ำเกลือด้วยคนนี้ไม่อยู่หลับหรือเปล่าไปดูมันก่อนตัวจะป่วยแต่สมองเต็มร้อยฮะมันเอาโอ้แล้วก็เอาสมองเข้ามาด้วยมาเดี๋ยวอันนี้เดินเนี่ยกวาดสายตาหรือมองอะไรเริ่มไม่เห็นมันเดินมันไร้จิตวิญญาณพร้อมกับอ่านนนแข่งคงแข่งกันทั้งนี้ผมดูจากหน้าคุณแล้วเนี่ยมีหน้าเหลือๆนิดถ้าเกิดไม่ดูจากหน้าคุณจะดูจากอะไรอีกดูจากร่างกายเขาอ้วนมาได้ปีนี้คุณล่ะฮะพร้อมได้นะปีนี้ครับผม10กิโลครับอาครับคุณได้กี่ข้อนะฮะไอ้แจ็คมึงไปหาหมอก่อนไหมอะไรนะไปๆหมออะไรมาเนี่ยหมออะไรถึงผมว่านะเต็มที่เขาเนี่ยนะ5แล้วคุณจะทำเท่าไหร่ผมอาจจะ6ครึ่งมึงจะเอามาทำไมครึ่งเดียวนะฮะก็7ไปเลยทำไมไม่7ไปเลยหรือ5หรือ4 6อ่ะก่อนนี้ไม่ได้เท่าไหร่คุณได้กี่ข้อครับยังไม่รู้มึงยังไม่รู้ความจริงเลยมึงก็จะขึ้นอย่างเดียวมึงจะรีบไปไหนของมึงต้องการเหมือนเวลามึงเหลือน้อยเต็มทีอ่ะเหลือมากมายเหลือมากมายอีกหลายชั่วโมงสี่คะแนนครับได้สี่คะแนนครับโอเคสี่คะแนนทำมาคุยเขาไม่ได้คุยเลยตั้งแต่แจ็คเดินเข้ามาไม่มีโอ้ไม่ได้พูดสักคำเขาไม่ได้คุยมึงตลอดเลยไม่ได้คุยเหรอยังไม่ได้พูดเลยครับขอโทษกราบขอโทษไม่เป็นไรครับผมจะคุยมึงต้องขอโทษครับแจ็คต้องขอโทษคุณกราบขอโทษครับผมคุณถามแทนผมมาดีกว่าแล้วคุณก็เล่นเองแต่ผมเหนื่อยมากสี่ข้อเป็นตัวตั้งไปเลย AS Next Gen เอาละทีนี้อย่าแก้พี่มากวันนี้อันนี้ล่องลอยขึ้นไปแล้วจะปิวลงมาค่อยๆขึ้นดีมากเอาละแจ็คขึ้นตรงนั้นแล้วพวกญาติญาติขึ้นบันไดไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นขวาแล้ววนซ้ายนะครับโอเคนะเก้าอี้แข็งขวัญใช่เมรุป้าหรือไงล็อกกรึ๊บโอเคดีมากวันนี้ไม่มีแก้พี่นะไม่แก้ครับกราบขอบคุณทุกท่านครับแต่เมื่อกี้พี่โอเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วเดี๋ยวให้เปิดเพลงให้พี่เต้นบ้าง
กูว่าไงนะเมื่อกี้พี่โอเต้นไปแล้วพี่โอเป็นแดนเซอร์นี่แดนเซอร์เก่งมากเลยใช่เดี๋ยวต่อไปเต้นไปแล้วให้พี่เต้นบ้างอย่าว่ากูนะตอนนี้กูพูดกูยังเหนื่อยเลยใช่กูเต้นกูบ้าแล้วโอ้แต่เปิดเพลงจริงเหรอเปิดเพลงจริงแต่ไม่ต้องตอดเข็มขัดเลยอันนี้คือพี่นั่งเฉยๆหน้าตรงแล้วก็มองตรงเดียวเลยครับแล้วก็เต้นหน้าตรงพนมมือมองตรงเลยครับโอเคครับมึงเหมือนเกินไปทำอะไรพี่ทำอะไรพ่อได้มองตรงนี้พ่อได้ทำอะไรออกมาทำไมขอบคุณคุณอาด้วยครับทำไมอะไรอยู่ได้ครับไม่ต้องห่วงผมอยู่ได้ครับไม่เป็นไรครับเออแล้วก็มองแต่ข้างบนเขาน่าเกียดฮะทำอะไรอ๋อส่งมาคอยส่งแขกส่งแขกทำไมงานของแจ็คนี่แหละโอ้ยขอบคุณมากครับผมอยู่ได้ไม่มีน้องผมก็อยู่ได้ครับเขามาแข่งเกมอ้าวไม่ได้ประสงค์วิญญาณน้องผมเลยเกาะให้แน่นไอโอมึงจะให้กูเศร้าไปไหนอะแม่มูแต่แกล้งคุณแจ็คอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มงานเฮ้ยเริ่มตอบคำถามกันแล้วนี่พรุ่งนี้มาดูกันอากรามค้างแน่นอนพรุ่งนี้พบกับการขึ้นเก้าอี้ล่อฟ้าของนางเอกสุดมั่นเชียร์ที่คำพงมีบัญชียังคะจ๊ะไม่ถ้ามีพี่จะได้เอาใจไปฝากโอ้โหไปจีบเลยเป็นดิเฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหถ้าอยากลงเบาต้องเต้นให้ดูเขาไม่ใช่คนแม่ไม่ได้ในชุดส้มตำปูปลาราค่ะส้มตำปูละปลาส้มตำปูปลาสามส้มอันไหนไม่ใช่คำถามเกลียดส้มตำวันนี้มากเลยค่ะจะเชียร์เชียร์เชียร์ไงดีจะเชียร์เชียร์เชียร์ไงดีสู้ๆนะ